ับใครริโอฟันธงมีแค่2ทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ UCL ฤดูกาลนี้ริโอเฟอร์ดินานด์อดีตประการหลังทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2023/24 แชมป์น่าจะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ก็เรอัลมาดริดผมไม่เห็นทีมอื่นใดนอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเรอัลมาดริดที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ริโอกล่าวผ่าน TNT Sport ในเลกแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแมนซิตี้ในฐานะแชมป์เก่าบุกไปอัด FC โคเปนเฮเกนได้3-1ส่วนเรอัลมาดริดเจ้าพ่อแชมป์ยุโรป14สมัยบุกไปเฉือนอาเบเลซิก1-0ทางนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกยกให้เป็นเต็ง1สำหรับทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดขณะที่เรอัลมาดริดเป็นเต็ง2ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ